ตั้งแต่ผมปราศัยมาความจริงตั้งแต่ฟังปราศัยที่8ริ้วมาแล้วก็มาปราศัยเอง30กว่าปีมานี้มาปราศัยอยู่ที่ติดกันเนี่ยเพราะต้องเลื่อนมาหน่อยนึงหลายครั้งหลายหนไม่เคยมีครั้งไหนที่คนมาฟังปราศัยกันมากที่สุดขนาดนี้อันนี้เหตุผลหนึ่งก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนๆนักการเมืองอาจจะไม่ได้มาพร้อมกันทั้ง4เขตเหมือนอย่างคราวนี้คราวนี้มากันทั้ง4เขตมารวมกันอยู่ที่นี่และพี่น้องก็มาจากทุกอำเภอมาจากทุกเขตทั้ง4เขตแต่อีกเหตุผลอีกข้อหนึ่งผมเชื่อว่าที่พี่น้องมากันมากเป็นเพราะว่าพี่น้องทนอยู่กับรัฐบาลนี้ไม่ไหวแล้วต้องการมาบอกคนทั้งจังหวัดและบอกคนทั้งประเทศว่าเราจะร่วมกันเปลี่ยนรัฐบาลครับพี่น้องที่เคารพครับจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของรัฐบาลในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมามากที่สุดจังหวัดเนี่ยจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อก่อนก็ทำเกษตรปลูกข้าวทำสวนต่อมาก็มาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงหมูแล้วก็มามีเลี้ยงปลาประมงนี่ทำมานานแล้วทางอำเภอบางปะกงแต่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งก็มีอยู่ในอีกหลายที่แล้วก็มามีอุตสาหกรรมมากขึ้นตอนนี้เป็นเขตส่วนหนึ่งของ EEC ด้วยซ้ำในทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยเกิดความเสียหายจากการบริหารของรัฐบาลทั้งนั้นพี่น้องปลูกข้าวเมื่อก่อนนี้ข้าวหอมมะลิดังทั่วประเทศต้นกำเนิดข้าวหอมมะลิอยู่ที่อำเภอบางคล้าอำเภอแปลงยาวนี่ปลูกข้าวกันในช่วง4ปีมานี้ราคาข้าวค่อนข้างต่ำรายได้เงินที่มาจากการประกันรายได้ก็ไม่มากคนทำนาเองบางทีก็ไม่ได้ผลประโยชน์นี้ด้วยเจ้าของอาจจะต้องได้ไปก่อนสำคัญคือ2ปีมานี้พอมีวิกฤตโควิดมีวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนปุ๋ยขึ้น3เท่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลพี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่เป็นชาวนาเดือดร้อนทั่วหน้ากันหมดเทียบดูสิครับเมื่อก่อนรัฐบาลไทยรักไทยอยู่ราคาข้าวดีพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนามีความสุขนายกยิ่งลักษณ์ราคาข้าวดีมากจำได้ไหมครับแล้ว4ปีมานี้เป็นยังไงชาวนาเดือดร้อนกันทั้งหมดพี่น้องที่เลี้ยงหมูจังหวัดฉะเชิงเทรานี่ผมเป็นส.ส.ใหม่ๆจังหวัดฉะเชิงเทราเลี้ยงหมูแข่งกับนครปฐมว่าใครจะมากกว่ากันเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเดี๋ยวนี้นครปฐมกับฉะเชิงเทรามาดูแล้วไม่รู้ใครจะเลี้ยงน้อยกว่ากันและเลี้ยงน้อยมากเหลือไม่ถึง 20%เพราะอะไรเพราะว่ามีอาชีวะ ASF เกิดขึ้นรัฐบาลปกปิดผมไปเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงหมูเนี่ยหลายที่คุยกันเขาก็น้ำตาตกเขาก็พูดถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขารัฐบาลปกปิดเรื่องนี้มาประมาณ2ปีกว่าไม่บอกว่าเป็นอะไรแล้วเกษตรกรก็ต้องลำบากเลี้ยงไว้แทนที่จะได้รับค่าเยียวยาบอกว่าเป็นโรคอหิวา ASF เยียวยาเหมือนสมัยผมทำเนี่ยไข้หวัดนกเนี่ยเยียวยาพวกเลี้ยงไก่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ค่าเยียวยากันหมดเขาก็มาเข้าร่วมในการแก้ปัญหาหมูไม่ได้รับการแก้ปัญหาใครเลี้ยงหมูแล้วเป็นโรคกลายเป็นต้องปกปิดไว้ต้องไปเอาเงินจ่ายตังเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ไปเปิดเผยถ้าเปิดเผยแล้วเขาขายหมูไม่ได้เกษตรกรเลี้ยงหมูจังหวัดเชียงเซามีเยอะแยะที่เดือดร้อนไปเพราะความบกพร่องผิดพลาดของรัฐบาลไก่ไข่มากที่สุดในประเทศไทยฉะเชิงเซา
ไก่ไข่เวลานี้เพิ่งออกข่าวราคาไข่ไก่ทั่วโลกกำลังขึ้นขาดแคลนไข่ไก่ทั่วโลกแต่คนเลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดเชิงเทราไม่เคยได้รับประโยชน์เต็มที่เพราะอะไรราคาอาหารแพงก็ไม่ได้รับการดูแลเหมือนกับปุ๋ยแพงไม่ได้รัฐบาลไม่ดูแลเกษตรกรแต่ว่าเวลามีปัญหาราคาขึ้นทีนึงเขาจะบอกว่าห้ามส่งออกพอห้ามส่งออกคนเลี้ยงไก่เขาก็ไม่กล้าเพิ่มแม่ไก่ไม่กล้าเลี้ยงเพิ่มเพราะถ้าเลี้ยงเพิ่มแล้วมันห้ามส่งออกเขาก็ขาดทุนถ้าไม่มีนโยบายแบบผิดพลาดแบบนี้ส่งเสริมให้เลี้ยงกันมากๆเลี้ยงได้มากส่งออกได้แต่ขอให้ขายในประเทศมากๆชาเชิงเซาอาจจะเลี้ยงไก่มากกว่านี้อีก2เท่า3เท่าแล้วมาถึงวันนี้ตอนที่ไข่ไก่ขาดแคลนทั่วโลกเกษตรกรเลี้ยงไข่ไก่รวยและคนฉันเซาก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าจะมีคนเลี้ยงไก่ไข่กันเยอะๆมีไข่ขายราคาไม่แพงอยู่ดีอันนี้ก็ความผิดพลาดของรัฐบาลชาเชิงเซาเลี้ยงกุ้งขาวสมัยก่อนผมเป็นสสนี่เลี้ยงกุ้งกุลาดำกันเยอะต่อมามันเลี้ยงไม่ได้เขาเลี้ยงกุ้งขาวชาเชิงเซาเลี้ยงกุ้งขาวมากไล่เลี่ยกับสุราษฎร์ธานีถ้าถามคนฉันเซาจะบอกว่าเลี้ยงมากที่สุดในประเทศคนสุราษฎร์เขาอาจจะบอกว่ามันสูสีกันผมไปเยี่ยมมาไปกับกิติมาวุฒิพงศ์นี่แหละเพราะพื้นที่แถวนี้เลี้ยงกุ้งขาวกันเยอะปรากฏว่ามีปัญหาไม่มีห้องเย็นเสร็จแล้วเมื่อ6เดือนก่อนรัฐบาลเปิดโอกาสส่งเสริมให้นายทุนใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่นำกุ้งขาวเข้าจากต่างประเทศหลายหมื่นตันราคากุ้งขาวในประเทศก็ตกที่เดือดร้อนมากที่สุดคือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวของจังหวัดฉะเชิงเทรามะม่วงนี่ส่งออกมะม่วงฉะเชิงเทราได้แชมป์ประกวดทีไรน้ำดอกไม้เขียวสวยต้องได้แชมป์ของประเทศไทยตลอดไม่ใช่เพราะว่ากรรมการมาจากฉะเชิงเทราแต่ว่าประกวดแล้วมันเป็นอย่างนั้นฉีดวัคซีนโควิดช้าไป1ปีคนกินมะม่วงหายไปไม่รู้เท่าไหร่เวลาส่งออกก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปดูเจ้าหน้าที่ไปดูคอยตรวจโรคไม่มีส่งช้าส่งออกช้ามะม่วงมันก็เสียเหมือนทุเรียนเนี่ยก็เสียแต่คนเข้ามากินก็ไม่มีอีกแล้วก็เหมือนไข่ไก่ครับท่องเที่ยวกลับเข้ามาช้าไป1ปีคนไม่กินไข่ไก่ในประเทศไทยหายไปเป็น10ล้านคนนะเดือดร้อนมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกประมงที่อำเภอบางปะกงเคยเป็นรายได้สำคัญอำเภอบางปะกงตลาดบางปะกงถึงเจริญคสช.ไปเจรจากับ EU เพราะเป็นรัฐบาลเผด็จการก็เลยไปยอมเขาหมดทุกอย่างประมง22จังหวัดของประเทศไทยเสียหายยับเยินหมดเคยเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงรายได้ปีหนึ่งหลายแสนล้านขณะนี้ประเทศไทยเป็นประเทศต้องนำเข้าสินค้าทางทะเลสินค้าประมงเดือดร้อนพี่น้องอำเภอบางปะกงอีกไล่มานี่ครับหลายเรื่องแล้วอุตสาหกรรมไม่โตเพราะอะไรเพราะว่าการส่งออกไม่ดีการส่งออกวันนี้เขาเพิ่งประกาศเมื่อวานเนี่ยติดลบ 4%สมัยพวกผมเป็นรัฐบาลส่งออกของประเทศไทยโตปีหนึ่ง 15% 20% เดี๋ยวนี้มันติดลบมาหลายเดือนแล้วติดลบเพราะว่าการส่งออกไม่ได้เพราะรัฐบาลนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ไปเจรจากับต่างประเทศในตลอด9ปีที่ผ่านมาไม่ไปหาตลาดทำให้ส่งออกไม่ได้คนมาลงทุนในประเทศก็น้อยที่สุดน้อยกว่าเวียดนาม3เท่าน้อยกว่ามาเลเซีย4เท่าน้อยกว่าสิงคโปร์8เท่าการลงทุนมันก็น้อยอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงเซามีก็ทำให้ซบเซาลงไป EEC มีขึ้นมาประชาชนไม่รู้ว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรแค่ไหนแต่ที่สำคัญคือพอไม่มีคนมาลงทุนจากต่างประเทศ EEC ก็ซบเซาเพราะฉะนั้นที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงเซาเดือดร้อนเนี่ย
ป็นเพราะว่าความเดือดร้อนนี้มาจากความล้มเหลวผิดพลาดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พี่น้องครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนรัฐบาลเป็นความรู้ทั่วไปแล้วเวลานี้โพลออกมาทุกครั้งพรรคเพื่อไทยมา 35% 38% ไล่มาเรื่อย 40% กว่าล่าสุด 49% แล้วแสดงว่าทั่วประเทศเขาจะเปลี่ยนกันแล้วมันก็มาอยู่ที่8ริ้วมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานี้จะเอายังไงกันผมก็อยากจะพูดถึงการเมือง8ริ้วสักหน่อยเพราะว่าการจะเปลี่ยนได้ขึ้นกับประชาชนแน่นอนแต่ว่าการเมือง8การเมืองฉะเชิงเทรานี่ก็สำคัญการเมืองฉะเชิงเทรานะครับสมัยก่อนเนี่ยอยู่กันคนละพรรคนักการเมืองอยู่กันคนละพรรคนานๆมาร่วมกันอยู่บ้างได้2คน3คนแล้วก็แยกกันไปอยู่กันคนละที่คนละทางก็ช่วยประชาชนได้ครับเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนได้ใกล้ชิดประชาชนช่วยเหลือประชาชนกันมาแต่เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองมากๆไม่ได้สักทีจนกระทั่งมามีพรรคไทยรักไทยเกิดขึ้นก็มารวมกันไทยรักไทย2544มา2548เมื่อกี้ที่ท่านสุชาติตันเจริญพูดบอกว่า3ตระกูลนี่ก็คือตันเจริญอัศวชัยโสพลฉายแสงนี่รวมกันอยู่ในพรรคเดียวกันคือไทยรักไทยและไทยรักไทยได้ทั้งจังหวัด4เขตครบทุกคนและนั่นคือวันที่ปีที่นักการเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทราที่อยู่กันแยกกันอยู่บ้างรู้จักกันแหละแต่แยกกันอยู่คนละพรรคมารวมกันเป็นพรรคเดียวกันและอยู่ในพรรคการเมืองที่ทำประโยชน์ให้ประเทศมากที่สุดตั้งแต่เคยมีการเลือกตั้งกันมาได้รับการเลือกตั้งท่วมท้น377เสียงจาก500เสียงทำนโยบายสำคัญสำคัญที่ประกาศไว้กับประชาชนให้เกิดผลสำเร็จครบถ้วนภายใน4ปีเป็นพรรคการเมืองแรกพรรคการเมืองนั้นได้ทำประโยชน์ให้ประเทศก็คือทำให้เศรษฐกิจฟื้นเศรษฐกิจฟื้นรัฐบาลสามารถคืนหนี้ IMF ได้รัฐบาลใช้งบประมาณสมดุลไม่เหมือนกับประยุทธ์ที่ทำอยู่มา9ปีนี้ประยุทธ์คนเดียวกู้เงิน10ล้านล้านติดเพดานหนี้แล้วมากกว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลในประเทศไทยรวมกันไม่เท่าประยุทธ์รัฐบาลเดียวนี่แหละครับการเมือง8ริ้วนี่การเมืองฉะเชิงเทรานี่มารวมกันตอนนั้น4คนอยู่ในพรรคเดียวกันต่อมามีรัฐประหารก็แยกย้ายกันไปไม่เคยมารวมกัน4คนในพรรคเดียวกันอีกผมก็อยากจะพูดหน่อยว่าตั้งแต่รัฐประหารปี49มาเนี่ยผมอยู่ในรัฐบาลพรรคไทยรักไทยถูกยึดอำนาจอยากจะพูดถึงการเมืองฉะเชิงเทราที่ผมเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือการที่ผมเป็นสมาชิกของตระกูลฉายแสงซึ่งร่วมกันเมื่อกี้พูดแล้วว่าร่วมกันกับตันเจริญร่วมกันกับอัศวชัยโสพลเนี่ยแต่ว่ามาพูดตรงนี้ก็ขอพูดสักหน่อยครอบครัวฉายแสงตระกูลฉายแสงนี่จริงๆแล้วบางคนเขาก็เรียกว่าบ้านใหญ่เหมือนจังหวัดโน้นจังหวัดนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ถึงขั้นเป็นบ้านใหญ่เพราะอะไรครับนายอนันต์ฉายแสงพ่อผมจากพลตำรวจอดีตพลตำรวจมาเป็นเทศมนตรีแล้วมาเป็นส.ส.สมัยแรกปี12ก็ได้คนเดียวสมัครมาพอสมัครอีกได้คะแนนที่1ทั้งจังหวัดเลยทั้งจังหวัดแต่เอาใครมาร่วมด้วยก็ไม่ได้ได้คนเดียวเป็นมาแบบนี้คือไม่ใช่ไ
ไม่ใช่บ้านใหญ่แต่ก็ได้ที่หนึ่งนะครับได้ที่หนึ่งปี22เขาเลือกกันรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยนายอนันต์ฉายแสงร่วมกับนายอุทัยพิมพ์ใจชนไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งประท้วงรัฐธรรมนูญเผด็จการมีความเป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอยู่กันมาผมมาลงกับพ่อสมัยเดียวกับท่านสุชาติเนี่ยท่านสุชาติได้รับเลือกตั้งปี29ผมก็ได้รับเลือกตั้งพ่อผมกลายเป็นสอบตกเพราะว่าเขาบอกว่ารักลูกให้เลือกพ่อรักพ่อให้เลือกลูกคนรักลูกน้อยกว่าพ่อก็ตกคนรักพ่อมากกว่ารักพ่อให้เลือกลูกลูกเลยสอบได้ก็ได้มาคนเดียวตั้งแต่ปี29เนี่ยผมก็เลยเป็นส.ส.มาแล้วได้รับเลือกตั้งมา5สมัย5สมัยมีย้ายเขตไปเพื่อจะให้พ่อได้แล้วปรากฏว่าพอย้ายเขตไปก็เลยสอบตกนอกนั้น5เขตลงสมัครที่เขตที่อำเภอเมืองนี้เมื่อก่อนเป็น2เขตรวมกันผมได้ที่1เกือบทุกครั้งแต่ตั้งแต่ปี49มาผมไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรอีกเลย17ปีเมื่อก่อนลงเลือกตั้งต้องได้ทุกครั้งลงปาร์ตี้ลิสต์เขาก็ให้อยู่อันดับไม่ไกลอ่ะก็ได้มาทุกครั้ง17ปีไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรเพราะว่าการเมืองบ้านประเทศนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยยุบพรรคที่ไม่มีความผิดเพิกถอนสิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์แม้แต่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง5ปีพอทำท่าจะมีเลือกตั้งอีกมันยึดอำนาจอีกไม่มีเลือกตั้งอีก5ปีพอมาลงสมัครครั้งหลังปรากฏว่าพรรคการเมืองไทยรักษาชาติถูกยุบอีก17ปีเลยไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรที่มาพูดนี้ไม่ได้บอกว่าโอ้ยเพราะนั้นผมลำบากเหลือเกินช่วยเลือกผมกลับเข้าไปหน่อยผมไม่ได้พูดแบบนี้จะเลือกก็ไม่ขัดข้องนะครับแต่ว่าที่มาพูดนี้เพื่อจะบอกว่าเราก็ไม่ใช่บ้านใหญ่หรอกลงสมัครเคยได้รับเลือกตั้งพร้อมกันพ่อลูกนายอนันต์กับวุฒิพงษ์ถิติมาผมเป็นปาร์ตี้ลิสต์ได้พร้อมกันไม่ใช่ได้เพราะครอบครัวผมมีเป็นบ้านใหญ่อะไรหรอกได้เพราะเรามาสังกัดพรรคการเมืองที่เป็นที่นิยมของประชาชนมากที่สุดคือพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยแต่ตลอดมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งตกกันทั้งตระกูลบางครั้งได้คนเดียวตกคนหนึ่งสองคนพ่อลูกพันผูกคอพิ้วเสร็จแล้วก็ได้คนเดียวบางทีตกไปทั้งพ่อทั้งลูกเลยแต่40 50ปีมานี้50กว่าปีมานี้เรานักการเมืองตระกูลฉายแสงอยู่กับพี่น้องจังหวัดฉะเชิงเทรามาตลอดไม่ว่าจะดีจะร้ายไม่ว่าจะสอบได้สอบตกเราอยู่กับพี่น้องประชาชนมาตลอดและเรามีความรู้สึกสำนึกในบุญคุณพี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทราพวกผมเป็นนักการเมืองกันมาได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีพ่อก็เป็นรัฐมนตรีน้องก็เป็นรัฐมนตรีได้เป็นกันมาเนี่ยไม่ใช่มีเงินมีทองอะไรมากมายพรรคการเมืองเขาสนับสนุนให้มาให้ได้เป็นแต่ถ้าหากว่าไม่มีการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนให้พวกเราเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรเราจะไม่มีทางได้โอกาสเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุญคุณจากพี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทราพี่น้องครับเมื่อคราวนี้มาเจอกันกับตระกูลตันเจริญอัศวชัยโสพลรู้จักกันมานานครับตั้งแต่สมัยพ่อกับพ่อลูกกับลูกรู้จักกันมาเรียกว่าสนิทรักกันมากการเมืองบางครั้งก็ไปคนละที่คนละทางคราวนี้มาอยู่ด้วยกันมันจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าจังหวัดฉะเชิงเทราจะยกทั้งจังหวัดได้เพราะเรามาอยู่ด้วยกัน
และอยู่ในพรรคการเมืองที่จะนำอนาคตมาสู่ประชาชนครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้หน่อย